โอ้โหนายแน่มากคุณอภิญญาเฮ้ยอภิญญาแปลว่าปัญญานิชานิชาคุณลุงลุงเป็นที่สบายใจให้ทุกคนอ๋อแปลว่าคำว่าทุกคนแปลว่า7-8 พันล้านคนละมั้งนะพอเวลามองก็มาหาลุงเอ้ยสบายใจมันก็ได้ครับเพราะว่าลุงก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมันก็ไม่น่าจะทําให้คนใดคนหนึ่งเสียใจนะสบายใจนะเวลาที่ลุงเจอเรื่องราวเข้ามาอ๋อเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจเรื่องราวต่างๆสารพัด108เข้าใจดีมันเข้ามาทางอายตนะ5นะครับลุงเข้าใจและมองผ่านถูกต้องครับเข้าใจมันคําว่าเข้าใจเนี่ยมันจริงๆตรงคําว่าเข้าใจเนี่ยมันเป็นทักษะเฉพาะหน้าให้รู้ไว้จะบอกว่ามันคืออะไรเข้าใจ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 ไม่รู้นะใครก็ตามที่เข้าใจกับสิ่งอะไรมันรู้สึกมันน่ะทําอะไรมันน่ะมันไม่อยากจะหยุดอ่ะเข้าใจเข้าใจทำแล้วมันชอบมันอินเนอร์ไม่รู้เอเนอร์จีมาจากไหนมันก็ทำและทำเนี่ยทำจนกระทั่งหลับคางานเลยประมาณนั้นเลยนั่นคือคำว่าเข้าใจนะลุงเข้าใจมันแล้วก็มองผ่านเข้าใจแล้วก็จำแนกแยกแยะแยกย่อยครับท่านไม่ใช่มองผ่านนะแยกแยะจำแนกแยกแยะแล้วก็แยกย่อยเรื่องหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสธรรมดานี่เองครับไม่ได้มองข้ามอะไรมากเลยครับเอาล่ะหรือปฏิบัติตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรหิวก็กินง่วงก็นอนนอนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองที่จึงจบข่าวเ นี่ยหลักการของหลวงโอเคมาไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเห็นไหมแล้วก็มาทำหน้าที่สิทธิลุงจะเข้าใจเรื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและตามด้วยอิสรภาพเห็นไหมครับเข้าใจคำเหล่านี้โดยพวกยิ่งหน้าที่กับสิทธิเนี่ยต้องให้รู้ให้ได้ว่าเราเป็นลูกมีหน้าที่อะไรพ่อแม่เขามีหน้าที่อะไรทั้งสองสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันระหว่างหน้าที่กับสิทธิเช่นหน้าที่พ่อหาอาหารหวานข้าวพ่อแม่หามาให้ส่งเสียเรียนหนังสือเรียนหาว่าไปแล้วมีหน้าที่เรียนเห็นไหมครับมีสิทธิ์ที่จะขอหน้าที่เรียนมีสิทธิ์ขอพ่อแม่ก็มีหน้าที่จ่ายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเล่ากับสิบอบรมสั่งสอนดีไม่ดีลงโทษเป็นบางครั้งบางคราเนี้ยพอเราเข้าใจบทบาทลีลาเนี้ยมันก็ไปไหนก็ดูได้กับเพื่อนฝูงกับใครก็ได้เนี้ยพอเราจำแนกเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากมายมันยากตรงที่เชื่อฉันนะไปเจอครูก็เชื่อครูนะไม่เชื่อครูก็มันสอบไม่ผ่านนะมันไปอย่างนั้นไปเพราะนั้นการแชร์กันสำคัญครับท่านแชร์กันแล้วก็ยอมรับการคิดต่างให้ได้การคิดต่างถือว่าดีมากนะครับต้องเปิดใจว่าคิดต่างเรารู้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้ารู้แจ้งรู้จริงรู้บางรู้หมดอย่างลุงขออนุญาตนะรู้จริงแน่นอนรู้แจ้งรู้บางรู้หมดแน่ๆก็ต้องยอมรับคำว่าคิดต่างคิดต่างคือผู้ที่ยังไม่รู้นั่นเองเห็นไหมอย่าไปบอกว่าเธอนี่มันโง่หรือเกินเนี่ยไม่มีโอเคไหมครับคิดต่างคือคิดยังไม่ถึงเราก็มาแชร์กันสิครับทีนี้มันเพิ่มเติมกันในลักษณะพี่รู้สองน้องนู่นเนี่ยฮะปฏิบัติตนอย่างที่ว่าเนี่ยปฏิบัติตัวไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติตัว ขออภัยหิวก็กินง่วงก็นอนก็อาบน้ำโอเคไหมครับจบข่าวเนาะเมื่อเรารู้จักคอนเซปต์ของมันแล้วแล้วก็ทำตัวไงก็ได้แต่อย่าให้มันผิดขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมของมนุษย์ต้องมีศักดิ์ศรีทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมครับเรื่องอย่างนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องที่ต้องให้เข้าใจให้ได้ส่วนเราจะพูดว่าสนิทสนมเรื่องอะไรกับใครก็เป็นเรื่องไปเป็นคนๆไปเหมือนกันมันก็ส่งเสริมให้เป็นบุคลิกภาพของเราอยู่ในมันก็ค่อนข้างจะเวอร์ไวเวฟมันก็สดชื่นเพราะเราจำแนกแยกแยะแยกย่อยฐานะตัวเองนะวัยของเราเองด้วยในเวลากันโอเคไหมลุงร่ายยาวมาขนาดนี้พอที่จะเก็บเป็นตัวย่อยได้ไหมครับยินดีที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานในชานิชาจบข่าวครับผม